สิมาเที่ยวชมชื่นบ้านฉันดื่นดมมาสิมาชมธรรมชาติบรรยากาศชื่นใจเอาใจนักปั่นกันสุดๆเมื่อจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมจักรยานสุขภาพ3ประเทศไทยลาวเวียดนามระหว่างวันที่27และ28กุมภาพันธ์2558โดยในวันที่27กุมภาพันธ์ได้จัดเส้นทางปั่นสุดชิคเพลินพิษริมโขงโดยเชิญชวนนักปั่นกว่า500ชีวิตจาก3ประเทศไทยลาวเวียดนามและประชาชนชาวนครพนมมาร่วมปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติที่งดงามริมฝั่งโขงด้วยระยะทาง5กิโลเมตรและเมื่อคนพร้อมใจก็พร้อมผลพรรคนักปั่นก็ออกลุยกันเลยพันทุกพันคือเผ่าไทยยึดธงพระธาตุพระนมกราบก้มบูชาบารมีคุ้มครองปวงประชาให้สุขกายสุขใจมีสะพานข้ามโขงเชื่อมโยงไทยลาวก้าวถึงเวียดนามเป็นเส้นทางงดงามวัฒนธรรมชวนชมน่านิยมวิไลนอนนครหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีคือวัจจีท้าทายคุณผู้หญิงผู้ชายอยากผู้จริงเชิญมาทัศนาเห็นจริงมาสิมาเที่ยวชมชื่นบ้านฉันดื่นดมมาสิมาชมธรรมชาติบรรยากาศชื่นใจถึงอยู่ห่างไกลเมืองหลังจากปั่นเพลินพิษริมโขงแล้วนักปั่นมานั่งชมกิจกรรมเรื่องราวเรื่องเล่าของชาวจักรยานโชว์จักรยานโบราณจักรยานวินเทจจักรยานคลาสสิกจักรยานแฟนซีโชว์จักรยานเล่นท่าประเภทแฟตแลนด์ให้หายเหนื่อยก่อนเข้าสู่งานเลี้ยงต้อนรับนักปั่นผู้มาเยือนบริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพลินเพลงแจ๊สระดับโลกซึ่งจังหวัดนครพนมได้เชิญวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตราระดับโลก Biggles Big Band จากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศที่ถือว่าเป็นดินแดนแห่งจักรยานมาบรรเลงเพลงแจ๊สในงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ซึ่งมาแบ่งปันประสบการณ์ดนตรีบนเวทีร่วมกับน้องๆจากโรงเรียนเชียงยืนวิทยาด้วยเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะพี่ฟอร์ดศพชายไกรยูนเสนก็มาร่วมอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์และขับร้องให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพลิดเพลินสุนทรีกับการบรรเลงเพลงกันอย่างเต็มที่อีกด้วยครับปั่นจักรยานยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในเช้าวันต่อมาก็ได้เวลาของกิจกรรมปั่นจักรยานสุขภาพ3ประเทศไทยลาวเวียดนามครับต้องขอต้อนรับนักปั่นจักรยานจากจังหวัดต่างๆและแขวงคำม่วนแขวงสวนเกศและแขวงอื่นๆของสปป.ลาวจากนักปั่นจักรยานจากจังหวัดฮาติงกวางบิ่งเงอานของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามนะครับที่เดินทางมาจังหวัดนครพนมเพื่อมาร่วมแข่งขันจักรยานสุขภาพ3ประเทศในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีนะคะกับทางจังหวัดนครพนมที่ได้ให้ความสำคัญจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวแล้วในครั้งนี้นะคะและแล้วนักปั่นจักรยานจำนวน500คันจากทั้ง3ประเทศก็ได้ร่วมสร้างตำนานปั่นจักรยานเส้นทางข้ามแดนสวยที่สุดในลำน้ำโขงจากหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสู่สะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองท่าแขกและวัดศรีโคตบองแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยระยะทางไปกลับราว68กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับThank you.
ในที่สุดก็เดินทางถึงวัดศรีโคตบองเพื่อส่งมอบจักรยานจำนวน50คันและอุปกรณ์กีฬาให้แก่แขวงคำม่วนและนักปั่นได้กราบสักการะพระธาตุศรีโคตบองอิ่มบุญกันไปทั่วหน้าก่อนอำลากลับสู่จังหวัดนครพนมประเทศไทยเมื่อกลับถึงฝั่งไทยแล้วขบวนนักปั่นได้เดินทางมาถึงตำบลอาจสามารถเพื่อพักเหนื่อยและชมการแสดงของชนเผ่าไทยแสกที่มีถิ่นพำนักกันอยู่บริเวณนี้ครับกิจกรรมสร้างตำนานครั้งนี้สำเร็จด้วยดีด้วยความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนครับ